This is Game ในวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเกมแนว Open World ที่เล่นกันได้แบบชิลๆครับเกม Open World นับว่าเป็นหนึ่งในแนวเกมยอดฮิตที่คนนิยมเล่นเป็นอย่างมากครับโดยแต่ละเกมก็มีความสนุกแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นแนวแอคชั่นแนวภารกิจหรือแนวผจญภัยนอกจากนี้เกมแนว Open World ยังมีการเล่นแบบไม่ต่อสู้ด้วยนะแถมทำออกมาได้ดีด้วยโดยเกมจะเน้นในด้านของการเดินสำรวจแก้ไขปริศนาให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของเกมนั่นเองครับและในคลิปนี้ทาง This is Game จะพาทุกท่านไปพบกับ10เกม Open World ที่ไม่มีการต่อสู้ในเกมมีเกมอะไรบ้างตามไปดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่เกมแรกกับ Yonder the Cloud Catcher Chronicles เกมแนว Open World จาก Pyfull Slot ที่วางจำหน่ายบน PlayStation 4และ PC ในปี2017และวางจำหน่ายบน Xbox One และ Nintendo Switch ในเวลาต่อมาเนื้อเรื่องจะเล่าถึงการผจญภัยของเราที่เครื่องบินตกแล้วมาติดอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งและพบกับเหตุการณ์บางอย่างในสถานที่แห่งนี้เรามีหน้าที่ต้องขจัดสารพิษที่คุกคามบนเกาะให้ได้เพื่อทวงความสงบสุขให้กับคนในเกาะนี้ครับต่อด้วยเกมที่2 Chef of the World วางจำหน่ายในปี2018ตัวเกมเป็นแนวบุคคลที่1ที่จะนำพาผู้เล่นไปสำรวจและชมบรรยากาศอันสวยงามของธรรมชาติตัวเกมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆซึ่งจะให้ความรู้สึกแปลกใหม่ตลอดเวลาที่เล่นจุดประสงค์หลักๆของเกมนี้ไม่ได้เพื่อความมันความสะใจแต่เพื่อความผ่อนคลายโดยเฉพาะครับมาถึงเกมสายซิ่งกันบ้างกับเกม Forza Horizon 4บอกตามตรงว่าเกมแนวแข่งรถที่เป็นแบบ Open World นั้นก็มีหลากหลายเกมครับแต่ในเรื่องของความโดดเด่นนั้นต้องยกให้เกมนี้เลยเพราะด้วยการออกแบบจำลองบรรยากาศของเมืองและธรรมชาติของประเทศอังกฤษได้สมจริงมากๆทำให้การขับรถของเรานั้นเหมือนได้ขับอยู่ในบรรยากาศของอังกฤษจริงๆเลยครับเกมต่อมากับเกมจำลองชีวิตเกมที่4 The Sims 3หลังจากที่วางจำหน่ายตัวเกมภาคแรกไปเมื่อปี2000ก็ฮิตติดลมบนในหมู่ที่ชื่นชอบเกมแนวจำลองชีวิตนี้และก็ได้มีการพัฒนาต่อมาเรื่อยๆจนถึงภาคที่3เรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นไปค่อนข้างมากโดยใส่ความเป็น Open World ลงไปแบบจัดเต็มให้ผู้เล่นนั้นได้เดินชมบรรยากาศในเมืองอย่างเพลิดเพลินทำให้ The Sims 3ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากครับเรามาต่อกับเกมบรรยากาศย้อนยุคแนวแฟนตาซีกับเกมที่5 Rime เกมแนวพัซเซิลกราฟิกสุดอาร์ตที่วางจำหน่ายในปี2017ตัวเกมเป็นแนวผจญภัยมุมมองคนที่3ที่ให้เราได้สำรวจเกาะลึกลับแห่งหนึ่งผู้เล่นจะได้บังคับตัวละครเพื่อแก้ไขปริศนาหลายๆอย่างบนเกาะทั้งการเคลื่อนย้ายสิ่งของการตะโกนและการทำสัญญาณเป็นต้นตัวเกมจะทำให้ผู้เล่นดื่มด่ำไปกับบรรยากาศและสนุกไปในเวลาเดียวกันและหากใครที่ชื่นชอบเกมสไตล์แฟนตาซีไม่ควรพลาดครับต่อด้วยเกมภาพน่ารักเกมที่6 A Short Hike เป็นอีกหนึ่งเกมที่ได้รับคะแนนรีวิวสูงมากๆวางจำหน่ายในปี2019ตัวเกมจะให้เราได้ผจญภัยผ่านอุปสรรคต่างๆมากมายผู้เล่นสามารถกระโดดว่ายน้ำหรือจะบินร่อนท่ามกลางแผนที่แบบ Open World ได้อย่างอิสระเพื่อตามหาวัตถุชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Golden Feature นั่นเองนอกจากนี้ตัวเกมจะมีภารกิจเสริมให้ทำหลากหลายเช่นการตกปลาการหาสมบัติบนแผนที่หรือเล่นกีฬาก็สามารถทำได้ด้วยนะบอกเลยว่าเกมนี้เป็นอีกเกมที่ไม่ควรพลาดครับมาถึงเกมที่ดูลึกลับกับเกมที่7Miss เกมนี้เราจะได้รับหน้าที่สำรวจเกาะลึกลับแห่งหนึ่งจุดเด่นของเกมนี้คือตัวเกมจะไม่บอกอะไรเราเลยปล่อยให้เราเดินสำรวจเองแบบอิสระเหมือนกับว่าเรานั้นติดเกาะจริงๆครับงานนี้ผู้เล่นจะได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการสำรวจผจญภัยค้นหาสิ่งต่างๆรวมไปถึงแก้ไขพัซเซิลบนเกาะลึกลับแห่งนี้ด้วยเช่นกัน
เกมนี้ถือเป็นเกมที่ทำออกมาได้มีเอกลักษณ์และท้าทายผู้เล่นมากๆครับแล้วเราก็ยังไม่หนีจากความลึกลับมาต่อที่เกมที่8 Obduction เกมนี้ได้ทำการวางจำหน่ายในปี2016โดยเป็นทีมงานเดียวกับเกม Myst นั่นเองครับครั้งนี้เราจะถูกเอเลี่ยนลักพาตัวมาและนำเรามาวางไว้ที่ดาวดวงหนึ่งเราจะต้องทำการสำรวจพื้นที่ดาวดวงนี้และแก้ไขพัซเซิลรวมไปถึงปริศนาต่างๆเพื่อหาทางกลับบ้านให้ได้นั่นเองตัวเกมโดดเด่นทางด้านบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกลึกลับและชวนค้นหาเป็นอย่างมากใครสนใจก็ลองหามาเล่นกันครับเกมที่9กับเกมที่มีภาพสวยงามกับ East Shade เกมนี้ผู้เล่นจะได้ผจญภัยในพื้นที่สวยงามแห่งหนึ่งหลังจากประสบอุบัติเหตุเรือล่มชนกันตัวเกมจะให้เราได้เดินสำรวจเกาะแห่งนี้และหามุมสวยๆมากางผ้าใบและวาดรูปเรียกได้ว่าทำออกมาเพื่อผ่อนคลายอย่างแท้จริงแต่ถึงอย่างนั้นตัวเกมไม่ใช่เกมแนววาดรูปหรือเกมจำลองชีวิตเพราะยังมีภารกิจและกิจกรรมอื่นๆให้ผู้เล่นได้ทำอีกด้วยมาถึงเกมสุดท้ายกับเกมที่ต้องใช้ความคิดสุดๆกับ The Witness เกมนี้เป็นอีกเกมที่วางจำหน่ายในปี2016มีความคล้ายกับเกม Myst ครับแต่ว่าเกมนี้จะมีพัซเซิลให้แก้ไขแบบจัดเต็มตัวเกมจะเน้นการแก้พัซเซิลเป็นหลักฟังดูอาจน่าเบื่อแต่ขอบอกเลยว่าตัวเกมสามารถดัดแปลงรูปแบบการเล่นได้ชาญฉลาดมากเกมจะมีการเพิ่มความสนุกให้กับผู้เล่นเรื่อยๆด้วยองค์ประกอบของตัวเกมที่เราต้องเดินสำรวจและทำการแก้ไขปริศนาไปด้วยทำให้ตัวเกมนี้มีความน่าค้นเข้าไปอีกครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10เกม Open World ที่ไม่มีการต่อสู้ในเกมที่ This is Game นำมาฝากกันจะเห็นได้ว่าความสนุกของเกมนั้นไม่จำเป็นต้องมาจากการลบหล่าฆ่าฟันกันเนาะเพียงแค่การเดินสำรวจหรือการผจญภัยค้นหาความลับต่างๆในสถานที่แปลกๆแค่นี้ก็ทำให้เราเพลิดเพลินได้แล้วครับสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังอีกก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามกันครับและเพื่อนๆท่านใดอยากได้ข่าวสารเพิ่มเติมติดตามได้ทางเพจ This is Game Thailand และเว็บไซต์ thisisgamethailand.comเพราะทางเรามีการอัปเดตข่าวสารวงการเกมทุกวันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ